ายหลังจากที่ประเทศไทยเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบพร้อมผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดลงหลายประการทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวและเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวไทยและชาวต่างชาติโดยนางละเอียดบุ้งสีทองอดีตนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าภายหลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบก็ทำให้ยอดจองห้องพักของนักท่องเที่ยวดีขึ้นตามลำดับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมามากขึ้นและคาดว่าจะดีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีได้ไตรมาส3กรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนี้ occupancy ดีขึ้นกว่าไตรมาส1แล้วไตรมาส2เยอะค่ะประมาณอีกเท่านึงก็ถือว่าดีตุลาเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่เดิมตลาดภายในประเทศเราใน 70% ตลาดต่างประเทศ 30% หมายถึงว่า2019หรือปีก่อนหน้านี้ก่อนโควิดนะฮะแต่พอมาโควิด2ปีครึ่งเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดคนไทยทั้งหมดเกือบ 100% พอไตรมาส2ที่เริ่มเปิดประเทศมิถุนายนใช่มั้ยคะตลาดต่างประเทศที่ไหลต่อเนื่องมาจากกรุงเทพกับภูเก็ตก็เริ่มมีมิติดีขึ้น 20-30 มันออนมันตั้งแต่ไตรมาส2นะคะพอไตรมาส4นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกับคนไทยเนี่ยเริ่มเป็น 50-50 ละเราจะเห็นว่ามิติต่างชาติเริ่มเยอะขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติสัดส่วนมันเริ่มกลับมาทางนี้นางละเอียดยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงอาทิตย์นี้และที่ผ่านมาอัตราเข้าพักอยู่ที่ประมาณ 70% ถือว่าดีทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติเป็นที่น่าพอใจซึ่งในช่วงปลายปีนี้ทางภาคเหนือหรือเชียงใหม่เองก็จะมีกิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่ผ่านมาออคูเรนซีเฉลี่ยน่าจะประมาณ 70% ซึ่งก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นหยุดยาวตลาดคนไทยค่อนข้างดีตลาดต่างประเทศก็ดีบวกๆกันแล้วอย่างที่บอกว่าออคูเรนซีเฉลี่ยในช่วง2วีคเองในเดือนตุลาคมนะถือว่าอัตราเฉลี่ยพุ่งขึ้นไป 70.75% ก็ถือว่าน่าพึงพอใจนะคะส่วนเดือนหน้าเนี่ยช่วงลอยกระทงออคูเรนซีเฉลี่ยอยู่ที่ 90% แล้วนะตอนนี้ปลายเดือนแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าเป็น best month of the year สำหรับภาคเหนือสำหรับเชียงใหม่เราก็มองดูว่าในอัตราเฉลี่ย occupancy เดือนนี้น่าจะเห็นที่ 75% อยู่ค่ะทั้งเดือน December เนี่ยกิจกรรมค่อนข้างเยอะเชียงใหม่จะมีงานเนี่ยที่เป็นสินค้าชุมชนขายวิถีเรื่องของเชียงใหม่ดีไซน์นี้แล้วก็ยังมีสิ้นปีซึ่งก็มองดูว่าน่าจะเป็นผลบวกที่ทำให้สภาพอากาศก็ดีจุดขายที่แข็งแรงเรื่องศิลปวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดขายที่คนไทยยังคอนซิเดอร์ที่จะมาเที่ยวทางภาคเหนืออยู่ในเดือน11และเดือน12อย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดหากยังไม่มีจุดหมายที่ใดภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมีอากาศที่เย็นสบายแล้วยังมีธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามรอนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ไปเยือนอยู่เสมอ